ช่วงธรรมะบันเทิงสนับสนุนโดยบริษัททิพย์เอ็นพรีเซนเตชันจำกัดบริษัท ST Frame and Trust จำกัดผู้ผลิตเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างหลังคาดำเนินงานโดยคุณสาธิตเสรีนนชัยช่วงนี้ท่านพระอาจารย์แดงก็จะมีข้อคิดในหลักการใช้ชีวิตดีๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนั้นเราจะต้องมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนอดกลั้นไม่ทำความชั่วเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับอันนี้ธรรมะยังอาจารย์จะแนะนำให้คือทุกวันนี้เหมือนโบราณก็พูดไว้ว่า ให้มีความขันติอดทนอดกลั้นคือมีความเพียรเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตมันดีเองเหมือนเราทํานาเนี่ยเราทํานาวันเดียวเราก็จะใจร้อนไม่ใช่ทํานาวันเดียวคนนี้จะเกี่ยวข้าวได้เลยไม่ต้องใช้ดูแลคือเหมือนชีวิตเราการงานเราก็คือหนึ่งมันดูแลในหน้าที่การงานทําปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตมันดีเองคือมีความขันติอดทนเหมือนโบราณเขาบอกอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้คือรอผลสําเร็จในหน้าที่การงานมีความเพียรเป็นที่ตั้งเดี๋ยวความเจริญมันจะเข้ามาหาเองคือทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตมันดีเองเจริญพรโยมท่านพระอาจารย์แดงได้เดินทางไปยังวัดตองปุจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อร่วมพิธีทำบุญครบรอบ13ปีวันมรณภาพของท่านหลวงพ่อเพชรอดีตเจ้าคณะตำบลสวนพริกและอดีตเจ้าอาวาสวัดตองปุนะครับซึ่งเป็นพระที่ท่านพระอาจารย์แดงเคารพและนับถือเป็นอย่างมากวันนี้ผมก็มีรายละเอียดมาฝากท่านผู้ชมกันครับวันที่20ธันวาคม2563ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดตองปุตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ13ปีวันมรณภาพของพระครูสุวิธานปริยกิจหรือหลวงพ่อเพชรยานวโรอดีตเจ้าคณะตำบลสวนพริกอดีตเจ้าอาวาสวัดตองปุโดยมีพระเกจิชื่อดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาร่วมงานและสวดบำเพ็ญกุศลอาทิพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดสารปูนวรวิหารพระครูเกษมจันทพิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมบรามันพระครูโกศลธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดตองปุและพระสงฆ์รวม10รูปพร้อมด้วยญาติสนิทและคณะศิษย์และประชาชนเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากครับท่านพระอาจารย์แดงกล่าวเสริมว่าสำหรับวัดตองปุแห่งนี้ท่านเคยมาบวชเรียนและได้จำวัดในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็ได้ช่วยสอนนักธรรมตรีแก่พระภิกษุที่มาเรียนยังสำนักเรียนบาลีของวัดตองปุซึ่งตอนนั้นมีท่านหลวงพ่อเพชรยานวโรเป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะตำบลสวนพริกต่อมาหลังจากที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป้อมบรามันได้ว่างลงท่านหลวงพ่อเพชรจึงได้หาพระองค์ใหม่เพื่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป้อมบรามันจึงได้ให้ท่านพระอาจารย์แดงไปช่วยสร้างวัดป้อมบรามันและเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่18ธันวาคม2563ท่านเป็นพระที่จะมีรู้คุณแล้วก็ตอบแทนพระคุณดังที่ท่านเคยอยู่ท่านมาท่านที่แรกที่นำจิตวิญญาณนั้นด้วยเป็นการดีท่านจึงมีความเจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันนี้ก็คือความกตัญญูรู้คุณที่ใดก็ทำท่านอุปสมบทพระพุทธเจ้าของข้าความกตัญญูรู้คุณจะเป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตท่านพระครูจันทร์เกษมจันทวิมลหรือพระจันทร์แดงนั้นจะเป็นอยู่ทุกคนได้ตอบแทนพระคุณท่านในความจริงใจและด้วยใจทำหรือว่าซึ่งท่านหลวงพ่อเพชรได้สอนเอาไว้ว่าให้ปฏิบัติตามพระผู้ใหญ่ขยันอดทนพยายามทำปัจจุบันให้ดีแล้วอนาคตจะดีเองต้องมีขันติขยันสวดมนต์นั่งสมาธิสร้างบารมีและที่สำคัญอย่าลืมวัดตองปุต่อมาท่านหลวงพ่อเพชรได้มรณภาพลงท่านพระอาจารย์แดงจึงได้จัดงานบำเพ็ญกุศลเป็นประจำเรื่อยมา
ตั้งแต่ปี2550ไม่เคยขาดเหมือนเช่นในวันนี้ทางท่านพระอาจารย์แดงได้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลให้กับท่านหลวงพ่อเพชรพระที่ท่านให้ความเคารพและนับถือเป็นอย่างมากเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงคุณงามความดีและไม่เคยลืมคำสอนที่ท่านได้สอนเอาไว้และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติมาถึงในปัจจุบันนี้ครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายทำให้คนเราเต็มไปด้วยความทุกข์เช่นกันบางคนเหนื่อยล้าหมดกำลังใจไม่รู้จะทำอย่างไรต้องหันหน้าเข้าหาวัดหาวาหาที่พึ่งทางใจหนึ่งในนั้นก็คือท่านพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันนะครับทำให้ทุกวันนี้จะมีผู้คนเดินทางมาหาท่านอย่างไม่ขาดสายบทเพลงนี้ชื่อทุกใจไปหาพ่อแดงกับร้องโดยศิลปินกุ้งสาลิกาครับThank you.
จนด้วยมนพ่อแดงสัจธรรมในชีวิตของคนเราก็คือทุกคนจะต้องเจอกับการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ว่าจะรวยหรือจนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันและเมื่อถึงตอนนั้นก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้สักอย่างพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าตอนที่ทุกคนยังมีลมหายใจอยู่อยากให้ทําบุญทําทานเพราะสิ่งนี้จะติดตัวเราไปทุกชาตินั่นก็คือผลบุญผลกุศลบทเพลงนี้ชื่อความจริงของโลกกลับร้องโดยพระเอกลิเกเสียงใสขวัญใจไมตรีครับสอนสั่ง
ติดตามชมรายการพบกันที่ป้อมรามันย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการพบกันที่ป้อมรามัน Facebook Fanpage รายการพบกันที่ป้อมรามันทุกสิ่งอย่างในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับพึงทำใจเอาไว้กลางๆว่ามีคนนินทาก็ต้องมีคนสรรเสริญมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์มีลาภย่อมเสื่อมลาภมียศย่อมเสื่อมยศและอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับสิ่งนี้มนุษย์เราย่อมหลีกหนีไม่พ้นเป็นเรื่องธรรมดาในโลกใบนี้จึงอยากให้เดินสายกลางและเข้าใจความเป็นไปของชีวิตนะครับบทเพลงนี้ชื่อโลกธรรม8ขับร้องโดยศิลปิน9คงเก่าครับวันนี้ก็วันหน้าต้องจาบานโลกนี้หนอคือละครทุกตอนบทมีสลดมีโศกเศร้าเคราสูงสันมีหัวเราะมีร้องไห้คราเคล้ากันทุกสิ่งนั้นคือทุกศพจบแสดงโลกเรานี้มีนินทามีสรรเสริญเมื่อหมดมวยมายังเมินเดินขยแยงหลักธรรมะคำของพระอาจารย์เดชท่านชี้แจงถ้อยแถลงสาธุชนเมื่อมีลาภย่อมเสื่อมลาภชัยโปปดเมื่อมียศย่อมเสื่อมยศหมดสรรเสริญเมื่อมีทุกย่อมมีสุขมีขาดเกินมีนินทามีสรรเสริญธรรมดาคำของพระอาจารย์แดงท่านชี้แจงถ้อยแถลงสาธุชนเมื่อมีลาภย่อมเสื่อมลาภชัยโปปดเมื่อมียศย่อมเสื่อมยศหมดสรรเสริญเมื่อมีทุกย่อมมีสุขมีขาดเกินมีนินทามีสรรเสริญธรรมดาอานิจจังมีคนชังมีคนชอบปริศนาธรรมคำตอบใช่มุสาความแน่นอนไม่แน่นอนธรรมดามัชฌิมาปฏิปทาโลกกาถาธรรมะคำของพระอาจารย์แดงท่านชี้แจงถ้อยแถลงสาธุชนเมื่อมีลาภย่อมเสื่อมลาภชัยโปปดเมื่อมียศย่อมเสื่อมยศหมดสรรเสริญเมื่อมีทุกย่อมมีสุขมีขาดเกินมีนินทามีสรรเสริญธรรมดาอานิจจังมีคนชังมีคนชอบปริศนาธรรมคำตอบใช่มุสาความแน่นอนไม่แน่นอนธรรมดามัชฌิมาปฏิปทาโลกกาธรรมความแน่นอนไม่แน่นอนธรรมดามัชฌิมาปฏิปทาโลกกาธรรม
พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเราทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าบุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำมานั้นใครจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามก็จะรับผลกรรมนั้นท่านพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ให้หมั่นทำบุญทำทานและสร้างกุศลนะครับเพื่อให้ผลบุญนั้นที่เราทำนั้นส่งผลกรรมให้น้อยลงบทเพลงนี้ชื่อคนเรามีกรรมขับร้องโดยศิลปินก้าวคงเก่าครับกรรมใดบันดาลทางบ้านก็จนไปไหนก็ให้กังวลเมื่อขาดสนผู้คนห่างไกลหากินไม่คล่องเงินทองไม่มีเดียวได้ญาติมิตรพี่น้องแนงนายเศร้าใจจริงๆท่านจ้าคนจนคนเมินต้องเดินคนเดียวไปไหนใครไม่คงเกี่ยวต้องโดดเดียวระหบระเหินหากินไปทั่วแม่มามันยังมองเมินที่หวังรอมานานเนินหาเงินจุนเจือครอบครัวชะตาเราตกเหมือนนกที่ไร้รังนอนเสาะหาที่มาพักผ่อนบินจรชีวิตมืดมัวไม่มีตัวช่วยอยากรวยแต่ไม่ดูตัวต้อยต่ำคนซ้ำไปทั่วมองมัวก็ตัวเราจนคนใดบันดาลให้ท่านช่วยทีกราบหลวงพ่อแดงปราณีช่วยลูกพี่ให้มีโชคชัยมานั่งเศร้าใจสิ่งหวังก็ขอให้ได้กราบหลวงพ่อแดงช่วยทีเราตกเหมือนนกที่ไร้รังนอนเสาะหาที่มาพักผ่อนบินจรชีวิตมืดมัวไม่มีตัวช่วยอยากรวยแต่ไม่ดูตัวต้อยต่ำคนซ้ำไปทั่วมองหัวก็ตัวเราจนคนใดบันดาลให้ท่านช่วยทีกราบหลวงพ่อแดงปราณีช่วยลูกพี่ให้มีโชคชัยหาเงินให้คล่องไม่ต้องมานั่งเศร้าใจสิ่งหวังก็ขอให้ได้กราบหลวงพ่อแดงช่วยทีวันนี้เวลาของเราก็หมดลงไปแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวและข่าวสารเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิมแห่งเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลนะครับวันนี้ผมพลวัดป้อมและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอพรปู่ชูโชคศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตโชคช่วยอำนวยขอพรพ่อแดงท่านช่วยทุกคนร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปจากกันที่ป้อมรามันโชคดีทุกท่านป้อมรามันเชิญใหม่มาแวะอยุธยาคราใดอย่าลืมมาไหว้กราบพระอาจารย์แดง